ฮัลโหลเยสวิทครับพบกันกับลูกพี่คุงนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ 4D Box Minecraft นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือในเวลากลางคืนมันรู้สึกวงเวงมากนั่นไงสเกลตันเกิดตรงนั้นโอ้โหเฮ้ยก็ต้องมาอยู่กับ NPC ด้วยอันนี้ผมจะมารีวิวกับเจ้าธนูที่ผมถืออยู่นี่นะฮะธนูนี้นะฮะอย่างที่เห็นคือโอ้โหออปชันมัน power 5นะฮะมีเฟรมมีพันช์1 unbreaking 3 mending infinity ครบเลยนะฮะนะฮะซึ่งเจ้าธนูเนี้ยผมเดี๋ยวนะฮะโอ้ยโดนจนได้เอาสิมาก็อย่างที่เห็นนะฮะคือมัน over power มากนะครับ OP มากนั่นเองนะฮะเจ้าธนูเนี้ยผมไม่ได้ได้จากการเอนชานนะครับผมบอกเลยธนูนี้ผมได้จากการตกปลานะฮะเป็นธนูที่ค่อนข้างจะโอเคพอสมควรแต่ว่าเราต้องการเจ้าแท่งตีเหล็กนะครับในการเอาออปชันของเอนชานเนี่ยมาประกอบกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีการหาเจ้าธนูนี้นะครับหาโคตรง่ายเลยนะฮะนี่นะฮะป่ะไปกันเลยดีกว่าโอเควันนี้ผมสร้างเวิลด์ใหม่นะฮะเพื่อที่จะมาดูวิธีการหามันนั่นเองอย่างแรกคือเราก็ต้องหาทำเลดีๆก่อนนะครับอย่างตรงนี้นะฮะคือพอดีผมเจอฟักทองพอดีตรงนี้คือทะเลนะฮะอย่างแรกเลยนะครับคือเราต้องหาทะเลให้ได้ก่อนนะฮะสำหรับการตกปลานั่นเองนะครับอย่างที่ทราบดีนะฮะคือยิ่งมีแหล่งน้ำกว้างและลึกมากเท่าไหร่ของที่จะได้จากการตกปลานั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับหมายถึงโอกาสที่จะได้ของดีก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองคราวนี้ผมว่าผมจะสร้างบ้านไว้แถวๆนี้แล้วกันป่ะเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้บ้านแล้วนะฮะแล้วสิ่งต่อไปนะครับคือเราจะต้องหาเหล็กเพื่อจะมาทำแท่งตีเหล็กนั่นเองเราจะต้องลงเหมืองไปยังข้างล่างนะฮะผมจะต้องหารูเหมืองนั่นไงผมเจอละรูนึงเดี๋ยวผมลงไปผจญภัยในเหมืองกับรูนี้นะฮะThank you.
โชคดีมากนะครับคือเจออัลบาดอนมาชาร์ปนะฮะก็จะทำให้เราสามารถหาแร่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคออกมาจากเมืองแล้วนะฮะก็คราวนี้เราก็จะมาคราฟเจ้าแท่นติเล็กนี่เองนะฮะคราวนี้เราก็ได้แท่นติเล็กแล้วนะครับจะเอาไว้ตรงนี้คราวนี้เราก็ต้องทำเป็นตกปลานะฮะก็เราต้องใช้ยามีมุมนะฮะแต่โชคดีนะครับที่ผมไม่ต้องไปนั่งล่าแมงมุมนะฮะเพราะว่าไปเจออัลบาดอนมาชาร์ปและมีใยแมงมุมอยู่พอดีดังนั้นก็เลยขามาซะเลยนะฮะโอเคคราวนี้มาถึงส่วนไม่ใช่ส่วนสำคัญนะฮะก็คือเราจะไปตกปลานั่นเองนะฮะแต่อย่างที่ว่าเราต้องการทอชก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปปักไม่ให้มอนสเตอร์มันเกิดนั่นเองผมก็จะปักตามทางเสร็จแล้วก็เริ่มตกปลาได้เลยนะฮะตรงนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับสิ่งแรกนะฮะที่เราต้องการนะครับจากการตกปลาก็คือเบ็ดตกปลาเอนชานนะฮะซึ่งจะมีโอกาสที่เราจะได้เบ็ดตกปลาเอนชานที่มีเมนดิ้งนะครับคือจะทำให้เจ้าเบ็ดตกปลาเนี่ยไอพวกความเสียหายของเบ็ดตกปลาเนี่ยไม่ลดนั่นเองนะฮะทีนี้เราก็ตกไปเรื่อยๆเลยครับโอ้ตอนนี้เราได้
เป็นตกปลานะครับที่เป็น Lack of C 2กับ Unbreaking 3นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปซ่อมดูค่าซ่อมมันก่อนว่าใช้เท่าไหร่ตายเอามึกตายดิตายตายใช้2เลเวลเองนะฮะในการซ่อมเดี๋ยวผมจะซ่อมนี้มานะครับแล้วก็จะเอาวิตปาอันอื่นเก็บไปเลยนะฮะคราวนี้เราก็ใช้ไอ้เจ้านี่แหละครับไอ้ลักออฟซีนี่แหละในการตกนะฮะเจ้าธนูนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะฮะบอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควรอย่าลืมนะครับปลาที่เราตกได้นะฮะสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้นะฮะซึ่งเราก็กินดูดิอาชิเมนพุ่งทยานโอ้โหเยอะแยะมากมายนี่เราก็ตกปลาต่อได้เลยนะครับตกปลาดูดเลยโดยใช้เจ้าเบ็ดนี่แหละได้ธนูแล้วนะฮะนี่นะฮะมาแล้วครับpower 4,200 นะฮะนี่แหละครับคือเราก็จะเอาธนูที่เราได้จากการตกปลานะครับมันจะมีออฟต่างๆมากมายนะฮะอาจจะมี power 4 infinity 1ก็มีนะฮะหรือจะมี unbreaking ก็มีนะฮะแล้วก็จะเอาธนูพวกนี้มาคราฟรวมกันนะครับก็จะได้เจ้าธนูที่มีความ OP อย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะลองตกปลาไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะได้ธนูสักเท่าไหร่นะฮะนี่อันที่2นะฮะได้มาแล้ว power 3 unbreaking กับ mending นะฮะอันนี้เราก็ลองเอา2อันนี้มารวมกันก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันมีแค่1,200นะฮะแต่เจ้านี้มี mending กับ unbreaking ด้วยนะฮะนี่คือดีพอสมควรนะครับเพราะว่าเราได้ธนูที่มีทั้งอันเบรกแล้วก็เมนดิ้งนะฮะส่วน power 3นี่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มาใส่ดูว่าเราจะใช้เอชชาร์เท่าไหร่นะฮะอันนี้มันบอกว่าให้ใช้เอชชาร์ชั้น4ก็ดึงมาเลยทีเนี้ยเราได้ละ นะฮะธนู power 4อันเบรก3เมนดิ้งพันช์นะฮะเราขาดอินฟินิตี้นะฮะที่เป็นตัวช่วยดึงการเก็บเลเวลเราเลยนะฮะนี่เราก็ต้องตกปลาหาอินฟินิตี้ไม่ใช่ตกปลาตกธนูจริงๆมันเรียกตกปลาตกธนูมันก็แปลกๆนะฮะเพราะว่าตกปลาได้ธนูก็ตักจับไม้ค้างอะไรวะอันนี้เราก็ตกไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะได้ธนูอินฟินิตี้นะฮะหรือหนังสือเอนชาร์ตอินฟินิตี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ได้เบ็ดเทพเลยนะฮะโอ้โหครบเลยนะครับนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกคือมันมีโอกาสได้3ทุกอย่างเหมือนกันนะครับก็เอาเบ็ดนี้ไปซ่อมได้นะฮะเนี่ยได้แล้วนะครับอินฟินิตี้นะฮะอันนี้เราก็ได้ครบแล้วนะฮะเราจะใช้ผมจะใช้3ตัวเนี้ยคอมไบด้วยกันแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวใหญ่สุดนะฮะผมจะเอาไว้ก่อนผมจะเอา2อันนี้มารวมกันก่อนนะฮะเสร็จแล้วจะเอาไปรวมกับตัวนี้เช้าพอดีนะฮะก็เอาไปว่าสมมุติเราเก็บเลเวลไปแล้วละกันนะก็คือเราก็วิ่งไล่เก็บมอนสเตอร์นะครับบางทีอาจจะทำฟาร์มสเกลตันไว้ก็ได้แล้วแต่คนนะฮะอันนี้ผมจะใช้คอมแมนด์เพิ่มเลเวลผมนี่แหละจะเพิ่มเลเวลสัก30เลเวลนะฮะให้กับตัวเองอันนี้เราก็เอ็นชาร์ดได้ละเอาตัวเล็กมานี่ตีใส่เข้าไปนะฮะใช้21นะฮะ21เวลนะฮะคราวนี้เราจะได้ออปชันครบนะครับทั้งpower unbreaking mending punch infinity แล้วก็เฟรม
นะฮะเลยของโหดแล้วนะฮะมันโอพียังไงก็อย่างแรกนะครับมันมีเอนชานเมนดิ้งนะครับทำให้มันไม่มีวันแตกนะฮะตราบใดที่เราจะใช้มันแล้วก็ยิงนะฮะอย่างที่สองคือมันใช้มันเป็นพาวเวอร์5นะฮะมันยิงแรงมากเลยนะครับสามคือมีอันเมนดิ้งช่วยนะฮะทำให้ลดการเสีย EXP กับเจ้าเมนดิ้งนั่นเองนะฮะส่วนอย่างที่4ก็พันช์นะฮะพันช์2เนี่ยทำให้ถีบมอนสเตอร์ออกไปไกลๆได้นะฮะเวลามันอยู่ใกล้ตัวเราเกินไปนะครับผม5คืออินฟินิตี้เราไม่ต้องเน้นต้องมีลูกธนูเยอะแยะมากมายนะฮะและสุดท้ายคือเฟรมคือยิงแล้วก็ติดไฟด้วยนะฮะสังเกตนะครับว่าเราใช้เลเวลรวมกันประมาณ 30-40 นะฮะในการทำธนูเจ้าคันนี้ขึ้นมานะครับสำหรับผมถือว่าไม่มากเลยนะฮะแถมไม่ต้องใช้ Enchanting Table ด้วยนะฮะใช้เจ้านี่แหละใช้การตกปลาอาศัยการตกปลาเอานะฮะเนี่ยผมจริงเป็นตกปลานี่ก่อนโอ้ลบเหลือเกินออกไปให้หมดออกไปให้หมดไม่ใช้ละมานะฮะเดี๋ยวเราจะไปลอง Simple กับตะเจียนข้างล่างกันนะครับก็คือเจ้าAbaddon Mineshaft ที่เราเจอกันเมื่อกี้นั่นเองนะฮะป่ะนั่นสเกตตันฮะเรียบร้อยครับโดนไฟไปแล้วฮะนี่นะฮะตายละแป๊บเดียวเห็นไหมครับโอเคโอ้ผมเห็นลูกแมงมุมมาแล้วเรียบร้อยครับทีเดียวฮะจบนะฮะโอเคนี่ไงนะฮะถ้ามันมาใกล้ๆเราสามารถใช้ทริคในการยิงสั้นๆนะครับยิงออกไปสั้นๆแค่นั้นนะฮะมันก็จะกระเด็นออกไปนะฮะมันจะเข้าตัวเราไม่ได้เลยนะฮะนี่แล้วก็ตีเอาแยงมาเขียวๆอยู่ข้างหน้านะฮะแต่เราไม่กลัวครับเรามีเจ้านี่ชุกโชกนะฮะตายละผมโกผีมากเลยนะฮะผมเต็มที่แล้วเรียบร้อยใช้ไม่ทันนะฮะเมื่อกี้ตอนนี้ตีออกให้หมดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วนะฮะจบมันอยู่ฝั่งนั้นกันนะฮะโอเคมันเข้ามาหาเราไม่ได้แล้วก็สต็อกสปอนเนอร์นี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วสปอนเนอร์นี้ก็หยุดทำงานเรียบร้อยแล้วเราก็ไล่เก็บเจ้าเมนูพวกนี้หมดเลยเรียบร้อยจ้าอย่างที่บอกนะฮะมันค่อนข้าง OP พอสมควรนะครับเพราะว่าอุ๊ยนั่นโอ้โหถ้าเราไม่ระวังตัวก็จะโดนตัวผมเมื่อกี้นะฮะต้องสต็อปให้ถึงที่สุดนะฮะรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ก็วางไฟทั่วเลยแล้วนะโอ้มี2สปอนเนอร์นี่เองก็ว่าทำไมนะฮะนี่เราเจออีกที่นึงแล้วนะครับก็จุดไม่ให้มันสปอนนี่มีตัวนะฮะนะฮะแล้วก็จิ้งมันเลยมาไงมาไงมาไงโอ้ยฝั่งนั้นเรายังหยุดไม่หมดนะครับต้องไปตีไฟไว้เสร็จแล้วอันนี้มันไม่เกิดแล้วฮะสบายเลยโอ้ตรงนั้นโหกองกันเทียบเลยนี่ลงมาให้หมดนะฮะโอ้
โอ้ยไอ้ฟองมันอยู่แอบมีแอบนะฮะแอบล็อกโจมตีหน่อยนะฮะตรงนี้มันเป็นที่มืดนั่นเองมันเลยเกิดนะครับโอเคข้างล่างจะมีบางตัวนะเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่นี่ไงเขียวเขียวมาเลยเขียวเขียวมาเลยเรียบร้อยจ้าแล้วก็สำรวจมาชาร์ปได้อย่างสบายใจนะฮะเพราะว่าเรามีธนูเทพแล้วนะครับและสังเกตนะฮะว่ามันไม่มีความเสียหายเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งอันเบรกกิ้งและก็บินดิ้งนะฮะยิ่งทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะฮะเจ้าธนูนี้นะฮะสุดยอดเลยนะครับโอเคสำหรับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับนะฮะก็อย่าลืมเอาทริคนี้ไปใช้กันนะครับก็หาธนูเทพๆติดตัวไว้สักอันคันหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปลงเมืองหรือต่อสู้กับพวกเอ็นเดอร์ดราก้อนอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะเห็นทีเดียวตายเลยสุดยอดมากแรงมากนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กับลูกพี่คุงทีวีนะครับบ๊ายบาย